กลุ่มเปราะบางได้แน่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันแจกเงินหมื่นเฟสแรกปลายกันยายนนี้การเมืองวันที่9กันยายน2567 15:27 นกลุ่มเปราะบางได้แน่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันแจกเงินหมื่นก้อนแรกปลายกันยายนนี้พร้อมเล็งปรับรายละเอียดดิจิทัลวอลเล็ตหลังปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่9กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนายแพทย์เปรมศักดิ์ พิยุระ สว.อภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณงบกลางสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่รัฐบาลตั้งเป้าจะใช้งบประมาณ 450,000 ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณค้างท่อจากปี2567วงเงิน 40,000-50,000 ล้านบาทงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567ที่ผ่านวุฒิสภาแล้ว 122,000 ล้านบาทงบประมาณปี68วงเงิน 187,000 ล้านบาทและเหลืออีก 140,000 ล้านบาทที่ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณจากส่วนใดเพราะงบประมาณหลายส่วนก็ไม่สามารถดึงมาใช้ได้แล้วและวิธีการจ่ายเงินก็ยังมีการปรับเปลี่ยนด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่ารัฐบาลได้เตรียมกรอบงบประมาณสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไว้450,000ล้านบาทซึ่งงบประมาณที่ยังขาดรัฐบาลใช้การบริหารจัดการจัดหางบประมาณในส่วนที่สามารถทำได้เช่นปี2567ที่ออกกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 122,000 ล้านบาทรวมถึงยังมีงบประมาณส่วนอื่นอีกกว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อนำมาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในช่วงปลายเดือนกยนี้และในปีงบประมาณ2568ก็จะมีการบริหารจัดการงบประมาณโดยรัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนโครงการภายหลังการปิดลงทะเบียนที่รัฐบาลจะทราบจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยหักลบกลุ่มเปราะบางออกซึ่งก็จะทราบจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์ที่ชัดเจนและรัฐบาลก็จะบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่และใช้การบริหารจัดการงบประมาณบางส่วนซึ่งจากจำนวนผู้ลงทะเบียนขณะนี้32ล้านคนยังไม่หักกลุ่มเปราะบางออกก็ยังอยู่ในวิสัยที่รัฐบาลยังสามารถบริหารจัดการได้มดดำโกรธแล้วพูดถึงการมินเผยรับรายได้ไปกี่สิบล้านหลุดปมแน็กทำไมหมดตัวบันเทิงวันที่10กันยายน2567 7:53 นเดือดกันทั้งวงการแล้วมดดำโกรธแล้วพูดถึงการมินเผยรับรายได้ทั้งหมดไปกี่สิบล้านอีกแบรนด์ดังก็จ่ายไปหลายล้านหลุดเปิดปมเหตุแน็กชาลีหมดตัวนอกจากบอสนวัตจะออกมาชาเดือดจีการมินอินฟลูเอนเซอร์ติ๊กต็อกเกอร์สาวเกาหลีอดีตหวานใจแน็กชาลีว่าผมจ่ายเงินให้การมินไลฟ์ครั้งละ1ล้านควรสำนึกบ้างถ้าไม่มีคนไทยยังไงก็ไม่ดังและมีเงินอ่านข่าวการมินสะอื้นหนักลั่นเจ็บมากฉันทำอะไรผิดจอดดราม่าว่าการแสดงขอโทษทุกคนจริงๆอ่านข่าวแน็กชาลีรับจบเองขอโทษการมินดูแลไม่ดีลั่นทำไม่ได้ให้โกหกคนเคลียร์ทำเสียหาย40ล้านแบรนด์อ่านข่าวสงสารแน็กหนุ่มเกาหลีดูคลิปการมินถึงกับพูดไม่ออกฝ่ายหญิงที่ไทยดังมากอยู่เกาหลีดังไหมด้านมดดำคชาภาซึ่งสนิทสนมและรับทราบเรื่องราวของแน็กชาลีก็เผยกลางรายการแฉวันที่9กันยายน67ตอนหนึ่งได้ถามคุณทรายมาดามฟินเจ้าของแบรนด์ดังขณะอยู่ในรายการทราบว่าก็จ้างการมินและแน็กมาไลฟ์สดครั้งละ1ล้านจ้าง 2-3 ครั้งด้วยตอนหนึ่งเมื่อมีการพูดถึงการมินที่ออกมาไลฟ์
พูดถึงตัวเองที่มายืนจุดนี้เพราะตัวเองที่ซื่อสัตย์จริงใจและความสามารถของตัวเองพอใจในรายได้ตัวเองอยู่แล้วในการไลฟ์ TikTok ตอนนี้เดินออกมาก็รู้สึกโล่งฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันดังและมีชื่อเสียงด้วยตัวเองฉันเป็นอินฟลูที่มีความสุขมีรายได้ดีอยู่ที่เกาหลีการไปประเทศไทยไม่ได้อยากไปที่ไปเพราะชาลีชวนถึงได้ไปใครดูแล้วไม่ชอบก็อันฟอนไปได้เลยเพราะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรมดดำอุทานอุ้ยซึ่งกามินไลฟ์ปล่อยโฮบอกว่าฉันผิดอะไรขณะที่ IG TikTok กามินได้ลบภาพคลิปคู่ชาลีออกไปหมดแล้วมดดำถึงร้องโอ้ยจนเพื่อนพิธีกรทักว่านี่โกรธแล้วมดดำบอกส่วนเรื่องเสียภาษีกามินไม่มีความรู้เพราะอยู่เกาหลีรายได้ไม่ได้เยอะแต่มาอยู่ไทยมีรายได้จำนวนมากซึ่งกามินต้องเสียภาษีที่ไทยและจะต้องไปเสียภาษีที่เกาหลีด้วยมดดำกล่าวถึงรายได้กามินที่ไทยด้วยว่าหลักหลาย10ล้านต่อคนไม่ใช่แค่10แล้วตอนนี้กลับไปแล้วใครจ่ายอีแน็กมันถึงพูดไงหมดตัวหมดตัวบริษัทเป็นคนรับในชื่อบริษัทตอนนี้เขาเอาเงินไปแล้วใครจะเป็นคนจ่ายมดดำได้หลุดพูดเรื่องกามินกลับเกาหลีก่อนหมดสัญญาว่าแล้วค่าปรับสัญญาใครเป็นคนจ่ายอีแน็กก็ต้องเป็นคนจ่ายมันถึงบอกมันหมดเนื้อหมดตัวกูพูดอะไรไปเดี๋ยวก่อนจะบอกว่ามึงก็อย่าให้กูขึ้นกามินแน็กชาลีภูมิธรรมแย้มวิธีแจกเงินดิจิทัลล็อต2คนทั่วไปได้ดิจิทัลวอลเล็ตแบ่งจ่าย2งวดเผยวิธีรับเงินข่าวด่วนวันที่9กันยายน2567 17:15 น.ภูมิธรรมแย้มวิธีแจกเงินดิจิทัลล็อต2ดิจิทัลวอลเล็ตคนทั่วไปแบ่งจ่าย2งวดเผยวิธีรับเงินถ้าระบบดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เสร็จอาจจ่ายเป็นเงินสดวันที่9กันยายน67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่ายืนยันรัฐบาลจะเดินหน้าต่อแน่นอนโดยจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนสบายใจซึ่งปรับมาให้เงินสดทั้งหมดให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนรัฐบาลจะนำเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกวันที่17กันยายน2567หลังจากนั้นจะจ่ายเงินล็อตแรกทันทีโดยนำเงินจากงบประมาณปี2567มาจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางประมาณ14ล้านคนโดยให้เป็นเงินสดคนละ 10,000 บาทสามารถนำเงินไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านค้าตามที่กำหนดเพราะรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลต้องการให้เงินหมุนในระบบนายภูมิธรรมกล่าวส่วนล็อต2จะใช้งบประมาณปี68แจกให้กับคนที่เหลือทั้งหมดโดยอาจทยอยจ่ายเป็น2ล็อตงวดแรกจ่ายคนละ 5,000 บาทก่อนโดยหากช่วงนั้นระบบดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เสร็จสมบูรณ์อาจจะจ่ายเป็นเงินสดเช่นกันอีกงวดจะจ่ายเพิ่มอีกคนละ 5,000 บาทถ้าระบบการจ่ายเงินสำเร็จมีการตอบสนองจะให้ใช้ผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าโดยย้ำให้กรมการค้าภายในอย่าละเลยการรวบรวมร้านค้ามารองรับเพราะเป้าหมายโครงการไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการให้ประเทศเข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วยเตรียมพร้อมให้ประชาชนเรียนรู้การเข้าสู่โครงสร้างใหม่ซึ่งสิ่งที่ทำแม้จะมีข้อโต้งแย้งแต่รัฐบาลอดทนเพราะมีเป้าหมายชัดเจนและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดกลุ่มเปราะบางได้แน่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันแจกเงินหมื่นเฟสแรกปลายกันยายนนี้ลบแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วยังได้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทหรือไม่ด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเผยวันที่20กันยายนนี้แจกเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตให้กลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคนเงินดิจิทัล 10,000 อัปเดตล่าสุดดิจิทัลวอลเล็ตใกล้ปิดลงทะเบียนแจกล็อตแรก20กรัมยอ